Check out the highlights right here. Man, it looks so good. ก็ต่อจากนี้จะเป็นการวีฟจากระยองสาทรนะครับอุปสรรคกับการจับแขนนะครับต้องเรียกท่องสับJunior Kart Challenge Season 3 almost winding down to an end.
beautiful race day on the 18th right here, September 2018, down by Impact Speed Park. Here we go. He's about to come in for the corridor and take the checkered flag. No problem. Looking for any chance he can get to get through. The last lap. Defense mode here. Let's go. Checkered flag wins it by a nose. ครับก็โอเคครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็สิงห์จูเนียร์คาร์ดชาเลนจ์ไปคิมมี่ไรคันเน่นะครับก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่4แล้วตลอด4ปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับทางคุณคิมมี่เองนะครับก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ตัวแกเองก็มีประสบการณ์เยอะนะครับอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตมานานแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1ในทีม Ferrari นะฮะและที่สำคัญที่สุดนะครับที่น่ายินดีก็คือทางคิมมี่เนี่ยได้มีการทำสัญญาใหม่กับทางทีม Sauber นะครับซึ่งก็จะอยู่กับฟอร์มูล่า1ไปอีก2ปีนะครับแต่แน่นอนทางสิงห์เองก็จะคอนติเนียจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกับทางมิสเตอร์คิมมี่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นด้วยนะครับในปีนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วก็คือเรามีแต่รุ่นเด็กอย่างเดียวนะครับเด็กที่ไม่มีประสบการณ์เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการเรียกร้องเยอะนะครับว่ามีเด็กอยากจะเข้ามาแล้วก็เราก็เลยตัดเหลือแต่รุ่นบิกินเนอร์นะครับซึ่งก็จะมีอยู่14คนนะครับก็ออดิตคัดมาจากหลายสิบคนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอโทษน้องๆที่ไม่ได้โดนคัดเลือกแต่ว่าปีหน้าก็ยังมีโอกาสเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ปีนี้เราจะมีทั้งหมด3สนามนะครับสนามนี้ถือว่าเป็นสนามแรกนะครับคิมมี่เองก็จะมาเปิดงานวันนี้นะครับแล้วก็อีก2สนามก็ต้องดูไปว่าเด็กๆจะทำผลงานได้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ทางสิงห์เองก็จะมีจะเรียกว่าโปรโมชั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือว่าน้องๆที่ได้แข่งขันครบ3สนามแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้ซื้อรถโกคาร์ทที่น้องๆเนี่ยที่จะลงแข่งนะครับซึ่งเป็นรถใหม่นะครับก็จะได้ลดถึง 50% เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องและทั้งแชสซีนะครับก็อยากจะเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยลงแข่งในปีหน้านะครับในไทยแนชชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งก็เป็นรายการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับแล้วเราก็ได้ถ้วยพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่10ด้วยนะครับก็อยากจะให้พ่อแม่นะครับที่ได้ดูรายการเนี้ยให้กำลังใจทั้งกับทีมงานที่ทำด้วยนะครับเราก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะครับที่เหลือก็เป็นการตัดสินใจของน้องๆเขาว่าเขาหลักอยากจะมาทางอาชีพนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราให้ความสำคัญก็คือนับวันเนี่ยวงการมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมีรายการแข่งขันจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเราก็เล็งเห็นว่าเราต้องการมี
มีเด็กรุ่นใหม่นะครับถ้าเราไม่เริ่มจากโกคาร์ทเนี่ยมันก็ไม่มีจุดเริ่มคาร์ติ้งนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของนักแข่งเลยมืออาชีพเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็ให้ความสำคัญตรงนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับ